ายหลังพันตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาสอบสวนพันตำรวจโทวิทูลอดีตรองผู้กำกับสอบสวนสภ.สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและยังเป็นอดีตสามีของนางสราราตหรือแอมผู้ต้องหาวางยาฆ่าชิงทรัพย์เพิ่มเติมที่สโมสรตำรวจโดยภายหลังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าข้อหาตามหมายจับของพันตำรวจโทวิทูลมีข้อหารับของโจรปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมซึ่งพันตำรวจโทวิทูลนั้นรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาโดยในวันนี้รองผบ.ตร.ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในคดีดังกล่าวว่าช่วงวันหยุดนี้จะทำความจริงให้กระจ่างอย่างน้อยในวันจันทร์และอังคารนี้และจะบอกสื่อมวลชนได้โดยเฉพาะประเด็นของน้อยหน่าภรรยาน้อยของพันตำรวจโทวิทูลอาจจะรู้ข้อมูลเยอะเพราะอยู่ใกล้ชิดเขาเป็นสามีภรรยาย่อมรู้ว่าเส้นทางการเงินนั้นเป็นอย่างไรคน3คนไปสถานที่เดียวกันย่อมต้องทราบรายละเอียดนอกจากนี้สำหรับผู้ที่ซื้อไซยาไนด์ทางออนไลน์พบว่ามีจำนวนมากต้องมีวัตถุประสงค์ซื้อไปทำอะไรซึ่งตอนนี้มีข้อมูลทั้งหมดแล้วว่าใครซื้อไปบ้างรวมถึงบุคคลที่เป็นดาราด้วยซึ่งมีบุคคลที่ซื้อไปนับ100รายหากพบพิรุธหรือมีความน่าสงสัยจะเรียกมาสอบสวนและหากคนใดซื้อไปทำผิดวัตถุประสงค์ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้านพันตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบชน.ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจะมีการเข้าไปสอบปากคำนางสราราตเพิ่มเติมภายในทัณฑสถานหญิงกลางสำหรับการสอบปากคำแอมเพิ่มเติมในวันนี้จะเป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวของแอมเองเพื่อไปใช้สำหรับการสืบสวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยเงินกู้การรับจำนำการที่พันตำรวจโทวิทูลขับรถไปรับแอมหลังนายแด้เสียชีวิตหรือการที่แอมนำสร้อยทองไปจำนำตามโรงรับจำนำต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้พลตำรวจตรีนำเกียรติยังยืนยันว่าขณะนี้ยังมีผู้ต้องหาเพียง2รายนั่นคือแอมสรารัตและพันตำรวจโทวิทูลส่วนนายกอล์ฟลูกน้องของนายแด้และนางสาวน้อยหน่าสาวคนสนิทของพันตำรวจโทวิทูลนั้นยังคงไม่เกี่ยวข้องและมีสถานะเป็นพยานทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับการฝากขังพันตำรวจโทวิทูลหรือรองออฟต่อศาลจังหวัดนครปฐมนั้นหากรองออฟไม่ได้รับการประกันตัวจะมีการนำตัวไปพบนางสราราตภายในเรือนจำทัณฑสถานหญิงกลางเนื่องจากมีรายงานว่ารองออฟมีความประสงค์ต้องการคุยกับอดีตภรรยาตัวน้อยหน่าเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับว่าตัวเขาเนี่ยถูกใช้เป็นพยานนะเพื่อยืนยันถิ่นที่อยู่เพราะนั้นในการที่แอมเนี่ยยินยอมให้เอาน้อยหน่าไปด้วยไปทั้งสองที่เลยนะทั้งเมืองการทั้งหัวหินนะส่วนนี้เราก็สอบปากคำไปในสำนวนแล้วทำให้การน้อยหน่าก็เป็นประโยชน์ประกอบคดีส่วนหนึ่งนะซึ่งวันนี้เนี่ยเมื่อวานที่สอบปากคำออฟเนี่ยออฟเขาก็บอกว่าถ้าศาลให้เขาถ้าศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเขาก็จะแสดงความสุดใจให้ผมดูว่าเขาจะเข้าไปคุยกับแอมในเรือนจำนะเพื่อจะให้แอมเนี่ยสารภาพทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวลองดูเขาวันนี้ตอนนี้เส้นทางการเงินยังมาไม่หมดเดี๋ยวเย็นนี้ผมนัดผู้กับสืบสวนทั้งหมดเอาเส้นทางการเงินมาดูทั้งหมดเพราะนั้นก็ตั้งใจว่าในห่วงอยู่4วันนะครับนะเราจะดำเนินการให้เร็วนะเพื่อจะอยากรวบรวมเอกสารให้เพียงพอนะที่จะออกหมายจับออฟเพิ่มเติมก็ร่วมกันหรือเปล่าเรื่องการฆ่าขณะนี้ที่นครปฐมเนี่ยก็ลังเอาออฟเข้าค้นบ้านอยู่ค้นบ้านออฟเองอยู่นะเพื่อจะดูพยานฐานเพิ่มเติมในเรื่องของไซยาไนด์ในเรื่องของห่อไซยาไนด์ก็เดี๋ยวรอผลนิดหนึ่งนะครับนะแล้วเดี๋ยวหลังจากค้นบ้านที่นครปฐมเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะพามาเลยจับเมื่อวานผมโทรประสานท่านทิพย์ดีอายุนะฮะท่านทิพย์ดีราชธานเอาไปแล้วนะครับนะว่าบ่ายสามนี้จะขอเข้าไปในทันทสถานหญิงนะครับนะเพื่อจะไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วเพราะนั้นความคดีทั้งหมดเนี่ยในส่วนทองหล่อเมื่อวานผู้กับทองหล่อก็โทรมารายงานแล้วนะครับว่าวันอังคารเนี่ยจะขอมัดต่อศาลออกหมายจับวันอังคารเนี่ยจะครบหมดทั้ง14คดีรวมถึง1คดีที่เป็นคดีพยายามฆ่านะเพราะนั้นในวันหยุดทั้งหมดนะฮะผมก็จะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปดูสำนวนนะทั้งหมดนะก็จะเอาไปนั่งไล่ตอนนี้กำหนดไว้ที่นครปฐมนะเมื่อเช้าก็มอบผู้กันมาเก็บไปในเช้าแล้วนะครับทำสำนวนการสอบสวนเนี่ยดูประเด็นให้ครบนะครับทุกประเด็นก็ประเด็นหลักสำคัญคือการรับสารภาพของแอมนะออฟก็บอกว่าเขาสามารถจะคุยได้นะว่าจะให้แอมยอมรับสารภาพแต่สิ่งที่แอมได้ทำลงไปนะครับถือวิธีการก็เดี๋ยวให้เขาไปต่อรองดูเขาเป็นสามีภรรยากันว่าจะมีอะไรที่เขาต้องคุยกันไม่มีเงื่อนไขเลยนะออฟยังไงก็ต้องออฟเนี่ยต้องเรียกว่าออฟเนี่ยไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นไม่มีเงื่อนไขในการเป็นพยานยังไงออฟก็ต้องดำเนินคดีเต็ม 100% เหมือนกันก็ผมคุยกับเขาตรงๆนะว่าเราเป็นตำรวจนะเราเป็นทั้งเรียนร้องตำรวจก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเพราะนั้นในเมื่อคดีมันเกิดอย่างนี้นะครับสังคมเนี่ยเขาชี้ไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นขณะศาลท่านจะออกหมายจับเพราะนั้นอะไรเป็นประโยชน์วันนี้ก็ต้องช่วยตัวเองนะโดยหนึ่งรับสารภาพไปคุยกับเมียให้การเป็นประโยชน์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้มันต้องทำหนักก็เป็นเบา
นะครับในเรื่องของการให้ข้อเท็จจริงกับเจ้าพนักงานออมเนี่ยเขาไม่รับสารภาพเขาไม่ยอมรับว่าเขารู้เรื่องการฆ่านะแต่เขายอมรับเรื่องทรัพย์สินบางส่วนเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆที่เขายอมรับนะแต่เราผมไม่ได้เชื่อเขาทั้งหมดก็เดี๋ยวดูเขาก่อนนะครับคืออย่างนี้ถึงแม้ว่าออฟจะโกหกหรือพูดจริงไม่หมดยังไงก็แต่นะครับนะยังไงเราก็มีพยานฐานอื่นที่จะมัดได้นะแต่เดี๋ยวต้องรอรายละเอียดเส้นทางการเงินการใช้โทรศัพท์ถิ่นที่อยู่ทำลายต่างมาเลยจับเมื่อวานผมโทรประสานท่านทิพย์ดีอายุนะฮะท่านทิพย์ดีราชธรรมเอาไปแล้วนะครับนะว่าบ่าย3นี้จะขอเข้าไปในทันตแพทย์หญิงนะครับนะเพื่อจะไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะเพราะนั้นความก้าวหน้าคดีนะครับวันนี้คดีทั้งหมดเนี่ยในส่วนทองหล่อเมื่อวานผู้กับทองหล่อก็โทรมารายงานแล้วนะครับว่าวันอังคารเนี่ยจะขอมัดต่อศาลออกหมายจับวันอังคารเนี่ยจะครบหมดทั้ง14คดีรวมถึง1คดีที่เป็นคดีพยายามฆ่านะเพราะนั้นในวันหยุดทั้งหมดนะฮะผมก็จะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปดูสำนวนนะทั้งหมดนะก็จะเอาไปนั่งไล่ตอนนี้กำหนดไว้ที่นครปฐมนะเมื่อเช้าก็มอบผู้กันมาเก็บไปในเช้าแล้วนะครับทำสำนวนการสอบสวนเนี่ยดูประเด็นให้ครบนะครับทุกประเด็นก็ประเด็นหลักสำคัญคือการรับสารภาพของแอมนะออมก็บอกว่าเขาสามารถจะคุยได้นะว่าจะให้แอมยอมรับสารภาพในสิ่งที่แอมได้ทำลงไปนะครับถือวิธีการก็เดี๋ยวให้เขาไปต่อรองดูเขาเป็นสามีภรรยากันก็อาจจะมีอะไรที่เขาต้องคุยกันไม่มีเงื่อนไขเลยนะออฟยังไงก็ต้องออฟเนี่ยต้องเรียกว่าออฟเนี่ยไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นไม่มีเงื่อนไขในการเป็นพยานยังไงออฟก็ต้องดำเนินคดีเต็ม 100% เหมือนกันก็ผมคุยกับเขาตรงนะว่าเราเป็นตำรวจนะเราเป็นทั้งเรียนร้องตำรวจก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเพราะนั้นในเมื่อคดีมันเกิดอย่างนี้นะครับสังคมเนี่ยเขาชี้ไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นขนาดศาลท่านจะออกหมายจับเพราะนั้นอะไรเป็นประโยชน์วันนี้ก็ต้องช่วยตัวเองนะโดยหนึ่งรับสารภาพไปคุยกับเมียให้เมียให้การเป็นประโยชน์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้มันต้องทำหนักให้เป็นเบานะครับในเรื่องของการให้ข้อเท็จจริงกับเจ้าพนักงานออมเนี่ยเขาไม่รับสารภาพเขาไม่ยอมรับว่าเขารู้เรื่องการฆ่านะแต่เขายอมรับเรื่องทรัพย์สินบางส่วนเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆนะที่เขายอมรับนะแต่เราผมไม่ได้เชื่อเขาทั้งหมดก็เดี๋ยวดูเขาก่อนนะครับคืออย่างนี้ถึงแม้ว่าออฟจะโกหกหรือพูดจริงไม่หมดยังไงก็แต่นะครับนะยังไงเราก็มีพยานฐานอื่นที่จะมัดได้นะแต่เดี๋ยวต้องรอรายละเอียดเส้นทางการเงินการใช้โทรศัพท์ถิ่นที่อยู่ทำลายต่างที่สภ.เมืองนครปฐมพันตำรวจเอกภูพลทัพเจริญผู้กำกับสภ.เมืองนครปฐมพร้อมพนักงานสอบสวนได้นำตัวพันตำรวจโทวิทูลรังสีวุฒาภรรองอดีตผู้กำกับสอบสวนสภ.บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหรือรองออฟอดีตสามีแอมสรารัตน์ส่งฝากขังศาลจังหวัดนครปฐมโดยแจ้ง2ข้อกล่าวหาคือรับของโจรใช้เอกสารราชการปลอมเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธพันตำรวจเอกภูพลได้เปิดเผยว่าเมื่อคืนได้นำตัวรองออฟกลับจากสโมสรตำรวจถึงสภ.เมืองนครปฐมประมาณ4ทุ่มครึ่งพร้อมระดมพนักงานสอบสวน5สภ.ร่วมกันสอบจนดึกก่อนจะนำตัวเข้าห้องคุมขังเหมือนผู้ต้องหาทั่วไปและช่วงเช้าวันนี้ได้นำตัวออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนจะนำตัวส่งศาลจังหวัดนครปฐมและจะได้ขออนุญาตศาลจังหวัดนครปฐมนำรองออฟไปพบกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เพื่อทำการสอบเพิ่มเติมข้อมูลจากแหล่งข่าวเล่าว่าเมื่อคืนผู้ต้องหานอนหลับปกติไม่มีอาการเครียดช่วงเช้านำตัวออกมาพิมพ์มือสีหน้าซีดนิดหน่อยซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ามือรองออฟนั้นเย็นผิดปกติและที่จะนำตัวเข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์รองผบ.ตร.ทราบว่าจะนำตัวไปพบกับแอมไซยาไนด์เผื่อว่าแอมจะให้การที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นหรืออาจจะรับสารภาพอะไรเพิ่มเติมคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตันหรือ FTC ได้มีการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับช่องโหว่และจุดอ่อนในการรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน Facebook ซึ่งสร้างความเสี่ยงอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสาธารณะโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ใช้งานซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook แก้ไขความผิดพลาดทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมรายงานของ FTC ระบุว่า Meta เจตนาชี้นำผู้ปกครองของผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า13ปีไปในทางที่ผิดนั่นส่งผลให้เด็กในช่วงวัยนี้ยังคงสามารถสนทนากับบุคคลซึ่งไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและการคัดกรองโดยผู้ปกครองขณะเดียวกันเมตายังคงเปิดโอกาสให้แอปพลิเคชันซึ่งถือเป็นบุคคลที่3บนแพลตฟอร์มเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน Facebook ทั้งที่เคยให้คำมั่นเกี่ยวกับการปิดช่องทางดังกล่าวหากเจ้าของบัญชีไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันนี้ภายในระยะเวลา90วัน
ทั้งนี้ FTC ต้องการให้เมตาระงับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จนกว่าการตรวจสอบขั้นต่อไปนี้นับจากนี้จะได้ข้อสรุปว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริงนอกจากนั้น FTC ยังเตือนการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดที่อาจรวมถึงการแบนหากเมตาแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลของผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและเยาวชนเนื่องจากบริษัทละเมิดข้อตกลงประนีประนอมมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกรณีอื้อฉาวที่ข้อมูลของผู้ใช้งาน87ล้านบัญชีทั่วโลกรั่วไหลไปยังบริษัท Cambridge Analytica เมื่อปี2561ด้านเมตาได้ออกแถลงการว่า FTC เล่นการเมืองกับบริษัทเอกชนและละเมิดอำนาจสิทธิการบริหารของ Facebook พร้อมทั้งวิจารณ์ว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเมตาให้ความร่วมมือกับ FTC เป็นอย่างดีมาตลอดแต่อีกฝ่ายกลับไม่เคยหยิบยกทฤษฎีสมคบคิดเช่นนี้ขึ้นมาหารือเพียงพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดอยู่แบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online